ไทยเราก็เป็น exporter economy แล้วมันพิสูจน์เลยว่าการบริหารเศรษฐกิจแบบ exporter economy นั้นผิด 100% เลยเพราะเราทุ่มทุกอย่างอยู่กับตลาดโลกจริงๆแล้วเราจะต้องบาลานซ์มันให้ได้มันต้องเป็นบาลานซ์โกรทมันจะต้องเติบโตจากภายในควบคู่กับเติบโตจากภายนอกฉะนั้นไม่ว่า GDP จะเท่าไหร่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ความหมายน้อยมากแต่อนาคตประเทศไทยอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะปฏิรูปอะไรนั่นคือภารกิจข้อที่2ของพวกผมคือต้องช่วยท่านนายกปฏิรูปเศรษฐกิจไทยให้ได้ฉะนั้นตั้งแต่ที่เราเข้ามาถ้าใครไม่สายตาสั้นถ้าใครไม่ปิดหูก็จะรู้ว่านโยบายต่างๆที่มันเริ่มออกมาตั้งแต่การที่จะพยายามยกตัวอุตสาหกรรมใหม่ๆแห่งอนาคตขึ้นมาพยายามจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาพยายามแอพพลายในความคิดในเชิงของคลัสเตอร์แอพโรชมาในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างอินโนเวชันเพื่อสร้างจุดแห่งการแข่งขันไม่ใช่อาศัยเพียงแค่ชีพเลเบอร์พยายามที่จะตัดขั้นตอนที่เราเรียกว่า easing of business doing เพื่อเอาใจนักลงทุนต่างประเทศตัดเรดเทปพยายามสร้างมิกะโปรเจกต์สร้างคอนเนคทิวิตี้เพราะเรารู้ว่าเมืองไทยเนี่ยจะช่วยดียังไงก็แล้วแต่เราโชคดีมากที่โลเคชันของเรานั้นมันเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนและอาเซียนถึงแม้จะประกอบไปด้วยประเทศเล็กๆไม่กี่ประเทศแต่มันคือหัวใจของซัพพลายเชนของโลกในขณะนี้ไม่ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ name it เลยอาเซียนคือหัวใจสำคัญและเมื่ออาเซียนเป็นหัวใจสำคัญเชื่อมโยงกับบวก3เกาหลีญี่ปุ่นจีนบวก6เปอร์เติมอินเดียเข้ามาออสเตรเลียนิวซีแลนด์เข้าไปเชื่อมโยงเป็นอาเซียนขึ้นมานะครับติดต่อไอ้ UAC ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะหันไปทางซ้ายหรือจะหันไปทางขวาเราเป็นจุดศูนย์กลางโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่จุดศูนย์กลางอันนี้จะเกิดขึ้นมาได้มันจะต้องมีคอนเนคทิวิตี้ถ้ามีคอนเนคทิวิตี้เมื่อไรที่เชื่อมโยงออกตกเหนือใต้เมื่อไรประเทศไทยถ้าเราดีไซน์ให้ดีๆมันคือเกตเวย์ของอาเซียนจริงๆที่เถียงไม่ได้เลยเราอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างพร้อมฉะนั้นมันอยู่ที่การดีไซน์ของเราแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงคืออะไรเราเป็นห่วงว่าถึงแม้เราจะดีไซน์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นเกตเวย์แล้วก็ตามเนี่ยแต่ความสามารถแข่งขันของเราเนี่ยมันถดถอยลงอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันสตั๊กอยู่ในมิดเดิลถูกก็ไม่ถูกแพงก็ไม่แพงจุดเด่นก็ไม่ค่อยมีเมื่อวานนี้ไปเปิดงานไทยเฟกมาเป็นตัวที่โชว์เรื่องอาหารที่ใหญ่ที่สุดของโลกประเทศไทยไม่ได้เป็นรองใครเลยแต่ว่าในความเป็นจริงที่อยู่ภายใต้นั่นก็คือว่า 45% ของสินค้าอาหารของเรานั้นมันยัง process น้อยมาก value added ยังน้อยมากทั้งที่เรามีศักยภาพเพราะประเทศไทยเรานั้นสบายสบายเราไม่อยากจะลงแรงมากไม่จำเป็นต้องมีอินโนเวชันมากมายเรามีคู่หาเยอะเรามีบริษัทยักษ์ใหญ่เยอะแต่มีเพียงบริษัทยักษ์ใหญ่เท่านั้นเองที่พยายามที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาการลงทุนใน R&D ขึ้นมาฉะนั้นไอ้การที่ความสามารถแข่งขันเราค่อยๆถดถอยลงอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ใจเราเป็นห่วงและที่ห่วงหนักที่สุดก็คือว่าโลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสูงมากแล้วดิจิทัลอีโคโนมีมันกำลังเกิดขึ้นมาคิดง่ายๆเลยก็แล้วกันว่าแค่เป็นดิจิทัลเนี่ยมันสามารถทำให้ธุรกิจบางแห่ง collapse ไปเลยไอ้ disruptive technology เนี่ยมันสามารถทำให้บริษัทที่เคยยิ่งใหญ่มันเจ๊งไปแล้วกี่บริษัทประเทศเนี่ยเจ๊งง่ายมากเลยถ้าพลิกไม่ทันดูเวเนซุเอลาสิทั้งหมดอยู่ที่น้ำมันดูตะวันออกกลางสิรถยนต์เนี่ยยอดขายตกเพราะอะไรเพราะตลาดตะวันออกกลางเนี่ยรถยนต์ขายเนี่ยตกมาเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าอิงอยู่กับน้ำมันถ้าน้ำมันตกต่อเนื่องอีกสักปีสองปีนี่ผมว่าปัญหาใหญ่แน่นอนที่ตะวันออกกลาง
ประเทศไทยเราเนี่ยมันซักอินเดอะมิดเดิลจะเด่นก็ไม่เด่นจะแย่ก็ไม่แย่ฐานมันแข็งอ่ะมันก็สบายสบายประคองกันมาได้10 20ปีแต่จะประคองต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันยากมากเพราะถ้าเราดู GDP ของเราที่ผ่านมา10ปีผมบอกแล้วไง Long moving average GDP ของเราเนี่ยมันจะลงมาตั้งแต่ 7% โดยเฉลี่ยลงมาเหลือ5ลงมาเหลือ4ลงมาเหลือ3ลงมาเหลือแค่1จุดกว่ายังได้เลยแปลว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้จังหวะนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองและคำตอบที่สำคัญคือ Digital Economy